มีคลิปที่ชาวบ้านส่งมานะพี่ฉันทนาศรีบุญญาส่งคลิปมาเห็นที่ภาคไทยนะครับพี่สุนทรนี่ส่งมาที่บางบานก็เริ่มเห็นว่านี่ชาวบ้านส่งมาเองเลยนะคะเห็นดินแล้วใช่นี่ชาวบ้านส่งมานี่ที่ภาคไทยครับภาคไทยน้ำยังขึ้นลงนะค่ะสาวภาคไทยอยุธยานะพี่ชันธนาเนี่ยเมื่อก่อนเพลงนี้ดังมากร้องไงคะเนี่ยโอกาสนะพี่จะมาหาใหม่หาคนชื่อวิไลสาวภาคไทยอยุธยาในคุณคนสวยอะไรเงี้ยนะเพลงนี้ต้องร้องให้ใครฟังด้วยไหมเสียงใช้ได้นี่นะพี่ชันธนาเขาได้เหรอได้ต่อยมวยได้ปะเสียงเพราะอยู่นะคะเนี่ยเพลงโปรดของประธานรัฐสภาครับท่านชวนหลีกภัยเมื่อก่อนมาขึ้นเวทีก็โอกาสเพลงนี้เลยนะเพลงนี้มาได้นึกถึงหน้าท่านชวนเลยเนาะเลยใช่นะครับนี่ที่ผักไข่ตอนนี้นะน้ำยังเต็มโอ่งอยู่นะร้องเพลงให้พอชุ่มฉ่ำหัวใจกันจะได้ไม่เครียดเนาะจะได้ไม่เครียดใช่นะครับนี่ที่พี่ฉันทนาส่งมานะที่ผักไข่นะครับทีนี้ไปดูที่บางบานบางบานเป็นภาพนี่บางบานดีขึ้นมากเลยครับเห็นไหมขอเต็มจอเลยได้ไหมขอเต็มจอได้ไหมเห็นไหมเอาแถบรายการออกด้วยครับเห็นดินแล้วโอ้ยลอกเลยโอ้ยน้ำมันหายจากที่มันสูงกว่าดินเนี่ยน้ำขึ้นมาสูงกว่าดินเนี่ย3 เมตรกว่าเกือบ4 เมตรนะบ้านแทบจะลอยน้ำนะน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านด้วยนะแล้วน้ำขึ้นไปอยู่บนบ้านบนพื้นบ้านนี่สูงไปอีกประมาณ50 เซนนะต้องหนุนต้องเทินของกันนะบัดนี้น้ำมันลงไปแล้วนะก็เหลือแต่ซ่อมแซมเนาะด้านล่างนี่คือดูเห็นเป็นขอบน้ำเลยนะคะครับตรงขอบประตูขอบไล่ภาพไปดูให้ดูนะคุณผู้ชมนะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคือเขาปลูกอย่างอื่นไม่ได้เลยพอน้ำมันตายหมดน้ำมันตายหมดปลูกกล้วยตายปลูกมะละกอตรอน้ำตายรู้จักตรอน้ำไหมอะไรคะตรอน้ำอ่ะคืออะไรคะก็ยังให้แปลอยู่ดีมะละกอตรอน้ำอ่ะเวลาเราปลูกมะกอมันเราโดนน้ำมันท่วมโคลนมันน่ะมันก็จะตายนั่นก็เรียกมะกอตร่อน้ำโอ้ยพูดจะคนกลัวบ้างเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้บ้านผมเรียกตร่อน้ำเมืองตังก็เรียกงี้ป่ะเมืองตังอ่ะไม่ทราบเหมือนกันเหรอมีแต่บ้านผมเองสามวิทยาดูมันโดนน้ำตายนะครับนี่ก็เริ่มทำความสะอาดเห็นไหมค่ะหลายพื้นที่เริ่มเบาบางลงไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำความสะอาดเนาะเก็บกวาดบ้านให้เรียบร้อยพร้อมที่จะอยู่ได้เนาะใช่ค่ะแต่เรื่องของความเตือนต่างๆนี่ก็ยังคงต้องฟังอยู่นะคือก็ยังเป็นดินโคลนอยู่แหละตอนนี้นะพอน้ำลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับค่ะเดี๋ยวผมส่งไปภาพล่าสุดนี้เพิ่งขึ้นมาจากกรมชลประทานแผนที่น้ำในเช้านี้เอาภาพนี้ค้างไว้นะค้างไว้ก่อนนะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะค่ะแล้วก็ขอบคุณกรมชลประทานด้วยอย่างน้อยท่านทั้งสูบทั้งเปิดประตูน้ำทั้งสูบน้ำออกนะค่ะชาวบ้านก็ได้อยู่กับความเป็นจริงขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ